ก็สำหรับพี่รู้สึกว่าการพูดกันตรงๆหมายความว่าเราพูดถึงปัญหากันตรงๆเราพูดกันด้วยเหตุผลเราไม่ใช่อารมณ์แล้วเรามาคุยกันจริงๆว่าสุดท้ายเราพูดวันนั้นไปแล้วถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราก็ขอโทษเขาเสร็จแล้วเราแสดงความจริงใจออกมาว่าที่จริงแล้วเราพูดคำนี้เพราะอะไรเราโกรธเพราะเรื่องอะไรเรามีความคิดเห็นยังไงเราก็มาคุยกันมาพูดกันตรงๆครับนะครับว่าเปิดใจคุยกันแล้วพี่เชื่อว่าถ้าเราได้เปิดใจคุยกันจริงๆหรือว่าเราได้แก้ปัญหาแล้วตรงนั้นร่วมกันจริงๆผ่านทางออกมาคนละครึ่งอย่างเงี้ยทุกๆอย่างมันก็จะออกมาคิดว่าคงออกมาดีครับเพราะว่าทุกคนคงเข้าใจกันก็จริงๆผมว่ามันเกิดขึ้นได้แหละบางทีมนุษย์เรามันมีหลากหลายอารมณ์นะการที่เราเกิดไปพูดทำร้ายจิตใจคนอีกคนนึงผมว่ามันเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรไปแล้วเราต้องไม่นิ่งเฉยกับมันเราต้องพยายามจะแก้ไขมันในเชิงที่ว่าเราจะจริงๆเราสามารถแก้อะไรไม่ได้หรอกแต่หมายความว่าเราจะเหมือนกับว่าจัดการปัญหาณตอนนี้ยังไงแล้วก็เราจะเรียนรู้จากมันยังไงแล้วก็เติบโตจากการกระทำนั้นยังไงนะครับผมว่าก็คือการปรับความเข้าใจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราเป็นเข้าใจเขาให้พูดในมุมเราให้เขาเข้าใจรับฟังเขาและเข้าใจเขาผมว่าจริงๆมันแค่นี้ครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าเราทำอะไรผิดไปหรือว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราทำอะไรที่มันแบบว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวโรแมนติกอ่ะ